เรามาเริ่มกันเลยค่ะทุกคนสวัสดีครับวันนี้จะมาสอนให้พันตัวไดโว่ DC ดูดน้ำนะครับไดโว่โซลาร์เซลล์นะครับขั้นตอนง่ายๆก็คือลง5นะครับ1 2 3 4 5นะครับสล็อตนี่เองนะครับ1 2 3 4 5นะครับตัวนี้ลงถูกแล้วนะครับแต่ขั้นตอนการเกี่ยวหัวคอมมิวเนี่ยเกี่ยวไม่ถูกนะครับต้องขยับเข้ามาอีกนะครับตัวนี้ต้องขยับเข้ามาตรงนี้นะครับขยับเข้ามาซี่ตรงนี้นะครับจากซี่ในจะอยู่ตรงนี้นะครับเริ่มจากในนะเกี่ยวตัวในพันให้ครบนะครับ10หรือ10กว่ารอบนะครับแล้วก็มาเกี่ยวตรงนี้นะครับเกี่ยวตรงนี้ผิดนะครับตัวนี้คือผิดนะครับ2ต้องให้กดลวดขนานกันนะครับใช้ลวด2เส้นนะครับมาพันขนานนะครับถ้าใครแบ่งลวดไม่ถูกก็คือให้เรานับนะครับแล้วก็ยืดออกนะครับแล้วก็วัดให้ได้5ชุดนะครับพันสัก5-6รอบนะครับแล้วก็กะเอานะครับว่าในเนี้ย1,010รอบนะครับยืดเอานะครับว่ามันประมาณไหนประมาณวา1นะครับวา1ต่อโปน1นะครับต่อคอย1นะก็5วานะครับก็เผื่อไว้หน่อยนะครับโอเคส่วนตัวนี้ที่ไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านก็คืออีกตัวนึงคือตรงเนี้ยไม่มีเซฟแกนนะครับมันต้องมีเซฟนะครับของบริษัทเขาทำมาเห็นไหมครับมีเขาหุ้มมาอย่างดีเลยนะครับตัวนี้วัดให้ดูเลยนะครับตัวนี้วัดซี่หัวคอมนะครับวัดลงเห็นไหมครับช็อตเลยนะครับโอเครวดไม่ไหม้นะครับแต่เป็นการดึงเป็นการเซฟนะครับเซฟที่เขาหลุดนะครับหลุดนะครับถ้ามือใหม่ก็ให้เขาโผล่ยาวๆหน่อยนะครับอย่าตัดพอดีนะครับตัวนี้ปอกเซียนเลยนะครับเนี่ยตัดพอดีเลยเห็นนะครับไม่โผล่ซ้ายโผล่ขวาเลยเห็นนะครับเนี่ยดูตรงริมนี้ก็ได้โผล่น้อยไปนะครับก็ให้เขาโผล่เยอะๆก็ได้นะครับไม่ล่าเนาะไม่ล่ากันช็อตนะคะก็หรือว่าใครจะเซฟ2ชั้นแบบช่างก็ได้นะครับช่างก็เซฟ2ชั้นนะครับขนาดช่างนะเป็นช่างก็2ชั้นนะครับโอเคก็เทคนิคง่ายๆก็ส่วนการลง15นะครับนี่นะตัวร่องอยู่ตรงนี้นะครับส่วนหัวที่เริ่มจะอยู่ตรงนี้นะให้นับมา1 2นับเข้ามานะ1 1 2แล้วก็มาเกี่ยวนะส่วนเกี่ยวด้านนี้ก็1 2เห็นไหมครับแล้วก็เกี่ยวแล้วลูกศรเขาจะไปทางนี้นะครับลูกศรเขาจะไปทางนี้นะให้พันไปทางนี้นะครับขนานนะครับขนานนะพัน2เส้นนะครับ2เส้นวิธีการวัดลวดก็บอกแล้วนะครับพันเข้าไปแล้วก็ดึงมาดูนะครับลวดยาวขนาดไหนแล้วก็วัดให้ได้5ชุดนะครับ1 2 3 4 5นะครับแล้วอีกเส้นที่เหลือเราก็ใช้ล้อใหญ่พันเลยโอเคครับคลิปนี้มาบอกแบบง่ายๆแบบนี้นะครับการพันเป็นภายใน5นาทีนะครับพวกนี้ไม่ยากนะครับวิธีการตัวนี้ก็คืองัดออกเลยนะครับเนี่ยงัดออกก็ออกแล้วนะครับเนี่ยนะเนี่ยแล้วก็ดึงออกนะครับแค่นี้นะครับดึงออกแค่นี้นะถ้าใครงงนะครับสำหรับที่มันเยอะๆนะที่มัน5คอยชุดนะครับที่มัน5โปนนี่นะถ้าใครงงนะครับว่ามันยังไงนะครับหุ้นทุกอย่างนะครับให้เหลือแค่2ชุดในไว้พอนะครับเหลือไว้แค่2ชุดในพอชุดแรกก็จะอยู่ตรงนี้ชุดที่2อยู่ตรงนี้3 4 5ลื้อไปแล้วถ้าใครนี่คือเทคนิคนะครับก็ให้เหลือแค่2ชุดพอเพื่อที่จะได้เราจะได้รู้ว่าตัวนี้คือในตัวนี้คือนอกนะบางตัวมันจะพันสลับกันนะครับมันจะหมุนมาทางนี้นะแต่ตัวนี้ลูกศรไปทางนี้นะครับลูกศรไปทางนี้นะลูกศรไปขวานะครับโอเคครับนี่คือของโรงงานเลยเนาะตัวนี้เป็นของที่ FC น่าจะลองพันดูนะคะเนาะก็มาบอกนะคะมีตัวนี้ทำให้ทุกคนได้รู้เพิ่มมากขึ้นคนที่พันก็จะได้รู้เพิ่มมากขึ้นว่าเราพลาดตรงไหนบ้างนะคะผิดไม่เป็นไรค่ะผิดเป็นครูค่ะผิดเราจะได้รู้ว่ามันผิดตรงไหนนะคะช่างทองก็มาขยายตรงที่ FC ผิดนะคะเนาะตรงที่คนพันมาแล้วผิดนะคะครับดูวงจรเลยนะครับใครแคปได้แคปเลยวงจรนะครับแคปได้เลยนะคะเดี๋ยวเมียช่างจะเอาไปไว้ในชุมชนให้นะคะทุกคนก็มีรูปในชุมชนให้ดูด้วยนะคะเป็นภาพเลยนะคะก็วงจรนี้เลยนะคะทุกคนนะครับเมื่อกี้ยังเกี่ยวอยู่ตรงนี้นะก็ย้ายมาเกี่ยวตรงนี้นะครับส่วนตัวเนี้ยก็ต้องย้ายตามนะก็คือมันผิดทั้งหมดแหละ
ทั้งหมด10ซี่นี้ก็คือผิดทั้งหมดเลยตัวนี้ก็ต้องย้ายมานี่ส่วนตัวนี้ก็ลงตรงนี้นี่นะครับโอเคครับโอเคคลิปนี้สำหรับคนที่อยากพันเป็นจริงๆเลยนะคะเพราะว่าเมียช่างต้องขอบคุณ FC ที่พันแล้วผิดพลาดแล้วส่งมาให้ด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าจะได้ผิดเป็นครูนะคะใครที่ทำทุ่นตัวนี้คือเป็นครูของทุกๆคนเลยนะคะเพราะว่าเจอปัญหานะคะแล้วปัญหานี้ก็จะทำให้ทุ่นอัดลูกต่อไปไม่ผิดพลาดเพราะเรารู้แล้วว่าเราทำอย่างนี้ผิดนะคะเราก็จะทำอีกแบบนึงเราก็จะทำที่มันถูกนะคะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ